ね。今から晴れるよ。夢に僕らでを張って来たるべき日のために夜を越えいざ期待だけ待ったんで。สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับหมีรีวิวต้องบอกว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ผมยุ่งมากๆเลยครับใครที่รอสรุปภาพยนตร์หรือซีรีส์เนี่ยอดใจรออีกนิดนะครับผมกำลังอยู่ในการเร่งมืออย่างสุดพลังแล้วแต่ว่าวันนี้นะครับขอบอกเล่าความรู้สึกหลังจากที่ได้ไปดู Wuthering With You กันก่อนเชื่อเหลือเกินว่าหลายๆคนก็เฝ้ารอแอนิเมชันจากญี่ปุ่นเรื่องนี้เหมือนกันเพราะผลงานก่อนๆของผู้กำกับมาโคโตะชินไคนั้นทำเอาไว้ดีเหลือเกินครับทุกวันนี้ผมยังแอบคิดอยู่เลยว่า Your Name นั้นน่าจะเป็นหนึ่งในที่สุดแล้วของแอนิเมชันญี่ปุ่นทั้งพล็อตเรื่องสุดเทพใครจะไปคิดล่ะครับว่าหนังรักจะมีเรื่องราวพิสดารแบบนั้นใส่เข้ามาได้แถมที่เหนือยิ่งกว่าก็คือการเล่าเรื่องอย่างมีชั้นเชิงที่ทำให้เรื่องที่เข้าใจยากๆแบบนั้นย่อยง่ายที่สุดเลยครับบวกกับการหักมุมอย่างมีชั้นเชิงทำให้จุดคลายแม็กของเรื่องนั้นโคตรจะพีคยิ่งได้ภาพกับเพลงดีๆเข้ามาประกอบอีกส่งผลให้ Your Name หรือคิมิโนะนาวะกลายเป็นผลงานระดับตำนานอย่างไม่ต้องสงสัยครับแต่ผลงานใหม่ชิ้นนี้อย่าง Wuthering With You นั้นจะทำได้เทียบเท่าหรือว่าดีกว่าไหมมาฟังความรู้สึกของผมกันครับก่อนอื่นขออนุญาตเล่าเรื่องย่อกันก่อนเลยแล้วกันรับรองว่าไม่สปอยแน่นอนครับก็แค่ทุกอย่างที่อยู่ในเทรลเลอร์เท่านั้นครับเผื่อที่ทุกคนจะได้พอเห็นภาพรวมของเรื่องเรื่องเริ่มต้นจากเด็กหนุ่มอายุ16ปีอย่างโทริชิมะโฮดากะหนีออกจากบ้านของเขาที่เป็นเกาะในชนบทเข้าสู่เมืองหลวงอย่างโตเกียวแม้จะเจอเรื่องลำบากในการใช้ชีวิตต่างเมืองแต่สุดท้ายเขาก็ได้รับงานเขียนบทความนิตยสารแนวลึกลับจนได้แต่มีเรื่องแปลกอยู่อย่างนึงในเมืองหลวงแห่งนี้ก็คือเรื่องของสภาพอากาศครับฝนแทบจะไม่เคยหยุดตกเลยตลอดเวลาหลายเดือนจนผู้คนในเมืองส่วนใหญ่คิดว่ามันเป็นเรื่องปกติไปแล้วแต่กลับมีข่าวลือในอินเทอร์เน็ตที่บอกว่ามีเด็กสาวอยู่คนหนึ่งที่มีพลังที่สามารถหยุดสภาพอากาศที่ผิดปกตินี้ได้และจะทำให้ท้องฟ้าสดใสแสงส่องลงมาอย่างเมืองนี้ได้ฮอนากะจึงออกตามหาเธอคนนั้นจนได้พบเข้ากับอามาโนฮินะเด็กสาวที่สามารถควบคุมสภาพอากาศได้และนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวความลับอันยิ่งใหญ่ที่จะเปลี่ยนแปลงโลกนี้ไปตลอดกาลใช่ครับฟังไม่ผิดแน่นอนยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเลยแหละและหลายคนคงคิดในใจครับว่านี่มันหนังแนวอะไรกันแน่มันก็คือแนวโรแมนติกนี่แหละครับพล็อต Your Name ที่ว่าพิสดารแล้วกลับกลายเป็นธรรมดาไปเลยครับเมื่อมาเจอเรื่องนี้ผมจะขอพูดในความรู้สึกด้านที่ดีก่อนแล้วกันนะครับเริ่มจากงานภาพก่อนเลยคิดว่าทุนสร้างเนี่ยน่าจะมากกว่าหนังเรื่องก่อนพอสมควรฉากต่างๆการเคลื่อนไหวแล้วก็เอฟเฟกต์นั้นงดงามมากครับคิดว่าไม่เคยดูแอนิเมชันเรื่องไหนที่ภาพสวยขนาดนี้มาก่อนโดยเฉพาะเอฟเฟกต์ด้านแสงและสภาพแวดล้อมนี่งามจับใจมากจริงๆไม่มีฉากไหนที่รู้สึกว่าทำมาแบบลวกๆเลยเพราะฉะนั้นงานเรื่องภาพเนี่ยเรียกว่าหายห่วงครับมันสวยขนาดที่ว่าแคปจอไปทำวอลเปเปอร์ได้เลยทางด้านเนื้อเรื่อง Wuthering With You นั้นถือเป็นหนังที่มีเนื้อเรื่องที่ค่อนข้างจะลึกทีเดียวครับออกไปแนวปรัชญาเสียหน่อยด้วยซ้ำแต่ก็ไม่ได้เข้าใจยากเย็นอะไรมากนักมาต่อกันที่ส่วนที่ผมคิดว่าอาจจะเป็นข้อดีก็ไม่ใช่ข้อเสียก็ไม่เชิงกันบ้างดีกว่าครับต้องบอกว่าแอนิเมชันเรื่องนี้เสียงค่อนข้างจะแตกพอสมควรครับบางก็ว่าดีบางก็ว่าห่วยมาฟังกันว่าทำไมมันเป็นแบบนั้นการดำเนินเรื่องนะครับค่อนข้างจะเหนื่อยกว่า Your Name พอสมควรครับ Wuthering With You ใช้เวลาไปกับการเซตอัพเรื่องราวต่างๆค่อนข้างจะเยอะมากชนิดว่ามากสุดๆตรงจุดนี้แหละครับที่น่าเบื่อแล้วก็เป็นจุดนี้แหละครับที่เนื้อเรื่องอันยอดเยี่ยมได้กลายเป็นข้อเสียมันดีก็จริงครับแต่มันก็พูดเรื่องราวที่ค่อนข้างจะไกลตัวมากเกินไปเคยเป็นเหมือนกันไหมครับเวลาเราดูหนังดราม่าเราจะชอบเอาตัวเองไปเปรียบเทียบในเหตุการณ์ในเรื่องเวลาตัวละครนั้นเจอเหตุการณ์ต่างๆเหมือนที่เราเคยเจอในชีวิตจริงมันทำให้ผู้ชมอย่างเรานั้นมีอารมณ์ร่วมตามไปด้วยแต่ Wuthering With You เราเรื่องที่น้อยคนนักจะมีประสบการณ์แบบนั้นครับแถมตัวหนังโฟกัสไปที่จุดนั้นเสียมากจนละเลยส่วนที่สำคัญต่างๆที่ควรจะมีในหนังรักไปเสียหมดครับเอาง่ายๆเข้าใจครับแต่ไม่อินจังหวะที่ควรจะซาบซึ้งนั้นไม่สุดอย่างที่ควรจะเป็นครับเหมือนว่ามีเรื่องนู้นเรื่องนี้เข้ามาเต็มไปหมดพล็อตเรื่องเนี่ยเยอะมากนะครับสุดๆไปเลยครับจริงอยู่ครับถ้าเราตั้งใจดูและคิดตามจริงๆจะเข้าใจในสิ่งที่ผู้กำกับซ่อนเอาไว้อย่างแน่นอนทุกฉากนั้นมีเรื่องราวและเหตุผลอยู่ในตัวมีคำบอกใบ้อยู่ในนั้นทั้งหมดแต่อย่างว่าแหละครับนั่นไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดของหนังรักจริงไหมทางด้านอารมณ์นั้นถือว่าสอบตกเป็นอย่างมากครับสู้ Your Name ไม่ได้เลยจำความพีโคตรในหนังเรื่องนั้นได้ไหมครับ Wuthering With You ไม่ได้ทำให้เรารู้สึกแบบนั้นด้านตัวละครก็มีทั้งดีและแย่ผมคิดว่าตัวประกอบอื่น
นั้นดูดีครับมีคาแรคเตอร์ชัดเจนและทำให้เรื่องน่าสนใจมากๆแต่ตัวพระเอกของเรานี่สิดูเหมือนจะจืดจางไปซะหน่อยครับมีมิติเดียวเล่นเป็นหน้าเดียวเลยครับตรงนี้แหละครับที่ดูน่าเสียดายมากๆถ้าเทียบกับนางเอกที่น่าสนใจมากๆแล้วดูดรอปไปเลยครับสำหรับพระเอกของเราเพลงประกอบนั้นเพราะจริงครับแต่ก็ไม่ติดหูเท่าไหร่นั่นทำให้บรรยากาศนั้นลดลงไปพอสมควรเลยอย่างน้อยตอนที่ผมดูจบก็ไม่ได้กลับบ้านมาเสิร์ชหาชื่อเพลงเหมือนตอนที่ดู Your Name แล้วกันนะครับซึ่งทั้งหมดที่ว่ามานั้นประกอบกับการดำเนินเรื่องที่ช้าพอสมควรทำให้แอนิเมชันเรื่องนี้จากญี่ปุ่นไม่มีความพีคเท่าที่ควรจะเป็นแต่จริงๆแล้วผมค่อนข้างจะทึ่งอยู่นะครับที่เขาสามารถเอาพล็อตสุดพิสดารแบบนี้มาใช้ในหนังแนวโรแมนติกได้ต้องขอชื่นชมทางผู้กำกับจริงๆครับที่กล้าทำแบบนี้สรุปครับบ่นมาเยอะครับแต่ไม่ได้แย่เลยนะผมค่อนข้างชอบเสียด้วยซ้ำจริงอยู่ครับว่า Wuthering With You อาจจะไม่ได้พีคหรือซาบซึ้งเทียบผลงานชิ้นก่อนแต่ว่ามันก็ยังมีจุดดีอยู่บ้างครับที่ Your Name นั้นไม่มีเหมือนกันเนื้อเรื่องที่ซับซ้อนและแฝงแง่คิดมากขึ้นทำให้หลังดูจบคนดูยังสามารถเดินต่อไปได้อีกพอสมควรแต่ไม่ผิดครับที่ใครจะคาดหวังกับความซาบซึ้งนั้นอาจจะเฟลเล็กๆแน่นอนจังหวะแดนอารมณ์เรื่องนี้สู้เรื่องก่อนไม่ได้จริงๆครับผมว่าหนังที่ดีทุกเรื่องควรจะเข้าใจง่ายและสามารถส่งอารมณ์ให้ถึงคนดูได้มากที่สุดแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับผมก็เชียร์สุดพลังเลยครับเรื่องนี้ไม่บ่อยครั้งแน่นอนที่จะมีแอนิเมชันงานคุณภาพระดับนี้มาให้คุณดูเข้าไปเสพงานภาพตะการตาเพลงประกอบสุดไพเราะการเล่าเรื่องของมาโคโตะชินไคที่ซ่อนปริศนาเอาไว้ถ้าเข้าใจสิ่งที่ผู้กำกับสื่อแล้วแต่รู้สึกว่าว้าวมากๆครับเรียกได้ว่าหนังจบคนไม่จบใครไม่เข้าใจเนี่ยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมมีคลิปเฉลยแน่นอนเรื่องนี้ผมให้8เต็ม10ครับชอบพอสมควรแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าคุณไปดูเองอาจจะคิดต่างจากผมก็ได้ผมก็เลยอยากให้ลองพิสูจน์ด้วยตาของตัวเองดีกว่าครับ Wuthering With You หรือดูฝันฉันมีเธอ5กันยายนเข้าทุกโรงภาพยนตร์อวยขนาดนี้เนี่ยไม่ได้รับเงินมานะหรือว่าใครอยากจะเป็นสปอนเซอร์เนี่ยก็ยินดีนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับรีวิวเรื่อง Wuthering With You หรือดูฝันฉันมีเธอก็อย่างที่บอกไปครับในอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็มีเสียงที่แตกนะครับสำหรับนักวิจารณ์ต่างๆแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยอย่างที่บอกเช่นเดียวกันครับแอนิเมชันเรื่องนี้พลาดไม่ได้จริงๆคุณภาพงานขนาดนี้มันก็คุ้มแล้วครับกับค่าตั๋วที่เราจะได้เดินเข้าไปดูส่วนความอินเนี่ยจะอินหรือไม่อินต้องตัดสินใจด้วยตัวเองครับยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืม Subscribe ให้ด้วยกดไลค์ให้ด้วยกดแชร์ให้ด้วยก็ยังดีนะครับเราจะได้มี Subscribe เพิ่มขึ้นเป็นช่องที่ใหญ่มากขึ้นเราจะได้มีพลังในการทำงานมากยิ่งขึ้นยังไงเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ これは僕と彼女だけが知っている